สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับแม่เวลาที่ดีที่สุดที่มาเจอกันนะครับยามเช้าๆนะครับวันนี้ที่บ้านของแต่ละท่านนะครับแต่ละคนนี่อากาศดีหรือเปล่าฝนตกไหมนะครับอีสานเป็นยังไงบ้างภาคใต้เป็นไงบ้างนะครับภาคกลางกรุงเทพเป็นไงบ้างภาคเหนือวันนี้มีเมฆเยอะอยู่แต่ก็มีพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมีแสงอาทิตย์ด้วยนะครับก็มารอลุ้นช่วงบ่ายว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณเป็นไงบ้างโอเคไหมชัดเจนหรือเปล่านะครับภาพชัดเสียงชัดก็แจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอุไรนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับสวัสดีครับมาสวัสดียามเช้าสวัสดีครับคุณน้ำนะครับมาเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่2ตุลาเนาะนะครับคลาสโคชชิ่งฮิปโนโทรปีนะครับเป็นการโปรแกรมจิตโคชชิ่งนะครับที่โคชไม่ค่อยได้จัดบ่อยๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบเน้นเป็นออนไลน์ไปนะครับโคชชิ่งส่วนตัวนะครับก็ใช้หลักของการสั่งจิตบำบัดโปรแกรมจิตบำบัดแล้วก็ฮิปโนโทรปีด้วยนะครับพาสไลฟ์ลิควิชันโทรปีคือการย้อนอดีตบำบัดนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็อยากให้เราลองได้คนที่เข้าคลาสเนี่ยจะได้มาดูว่าเวิร์คช็อปนะครับพาเราไปสัมผัสอนาคตมันเป็นยังไงอ่ะเหมือนเรานอนฝันมะเราเห็นอนาคตตัวเองได้ด้วยหรอถ้าอย่างนั้นไปเห็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้ปะอยากทำได้เหมือนกันใช่มะบางอย่างมันก็ทำได้บางอย่างมันก็ทำไม่ได้เนาะมันจะมีเหตุและผลของมันเสมอนะครับสวัสดีครับคุณมนตรานะครับคุณละทรินีใช่ไหมคะชื่อคุณอ้อยนะครับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างครับคุณดอลล่าคุณดอลล่าสบายดีไหมครับคุณดอลล่าเนาะนะคุณดอลล่าก็อยู่แถวรามคำแหงใช่ไหมอ่ะวันนี้หัวข้อที่เรามาปรับจูนร่วมกันเนาะก็คือ2วิธีปรับจูนสู่ความโชคดีแล้วก็ความสุขแบบใช้ได้ทันทีเลยนะครับใครที่เข้ามาช่วยครูแชร์สักคนละ2แชร์นะครับแชร์แล้วหรือว่าอยากจะส่งพลังงานบวกๆวันนี้ให้ส่งคนละ9ประโยคนะถ้าว่างอยู่สามารถพิมพ์ได้นะครับก็พิมพ์กันเข้ามาส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามานะครับคนละ9ประโยค9พลังงานเวลาส่งพลังงานก็ส่งมาทีละประโยคนะ1ประโยคใส่เลขลำดับเข้ามาด้วยอย่างเช่นประโยคที่1นะครับฉันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ enter ส่งเข้ามาประโยคที่2ฉันมีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรง enter ส่งเข้ามาให้ทำแบบนี้นะครับ9ประโยคเนาะใครส่งมาครบ9ประโยคก็พิมพ์เลข9รัวๆนะการส่งประโยคพลังงานบวกเนี่ยมันมีผลดีกับตัวเรานะอย่างแรกก็คือเราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยนะครับใส่คำพูดด้านบวกจะมาให้ตัวเองได้เห็นให้ตัวเองได้พิมพ์นะครับจิตมันสัมผัสอยู่แล้วนะครับจิตเรานี่แหละสัมผัสอยู่แล้วล่ะนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนจริงการเขียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากในการโฟกัสเป้าหมายของตัวเองนะบางคนแบบไม่ค่อยเขียนนะหยิบกระดาษมาสักแผ่นนะครับหยิบกระดาษมาสักแผ่นนะครับครูก็จะตัดกระดาษที่ครูไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็มาเขียนนะครับเขียนอะไรล่ะประโยคดีๆนะครับตอนเช้าๆหรือว่าประโยคสั่งจิตที่เราอยากจะแบบแบ่งปันในยามเช้าที่เพจอย่างเงี้ยครูก็จะมาเขียนนะครับเขียนอาจจะเขียนใส่ในโน้ตไลน์ก็ได้นะครับอ่านไลน์โทรศัพท์หรือว่าใส่ในอะไรที่คุณสามารถเขียนได้นะครับพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมันคือการอนุญาตนะถ้าคุณเคยไปก็เรียกล่ะบางคลาสหรือว่าบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราต้องการเป้าหมายอะไรนะครับให้เราแค่เขียนลงไปในกระดาษนี้นั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อนะครูเคยให้ลูกศิษย์หลายคนอ่ะเวลามาเจอครูหรือว่าเรียนออนไลน์ก็แล้วแต่ครูแนะนำให้เขียนเป้าหมายของชีวิตตัวเองนะครับขึ้นมาลองดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนน่ะผ่านไปแล้ว1ปี2ปีเนี่ยมันมีอะไรที่มันสำเร็จบ้างนะครับสำเร็จถึง1เรื่องมั้ย1ข้อมั้ยหรือว่ามันมากกว่านั้นนะครับลองดูนะครับลองกลับไปดูสิ่งที่ตัวเองเคยเขียนมาอาจมันอาจจะอยู่ในคุณอาจจะเขียนแล้วคุณอาจจะพับไว้สอดไว้ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรืออาจจะอยู่ในลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยลองไปค้นดูนะว่าสิ่งที่คุณเขียนนะมันมีหลายเรื่องแล้วนะที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับลองไปดูนะมันคือเคล็ดลับที่ง่ายมากบางทีเขียนครั้งเดียวอะแต่มันอาจจะใช้ทัมมิ่งก็คือใช้จังหวะเวลาที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับคุณแองเจิลนะครับพลังงานที่4ฉันมีความสุขทุกเวลาวันนี้เข้ากับหัวข้อ2วิธีปรับจูนจิตสู่ความโชคดีแล้วก็มีความสุขใช้ได้ทันทีนะครูก็ใช้วิธีนี้บ่อยๆเลยกับตัวเองนะครับใช้วิธีนี้บ่อยๆกับตัวเองนะเดี๋ยวรอให้พวกเรานะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาก่อนเนาะ
นะครับคุณขวัญฤทัยบอกว่าเคยเขียนค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจริงเห็นมั้ยมีเพื่อนครูนะครับที่เขาเป็นโค้ชเหมือนกันนะตอนที่ครูได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเขาที่บ้านที่กรุงเทพนะครับเขาบอกว่าโค้ชจอนนี่สิ่งที่คุณให้ผมเขียนในคลาสที่เชียงใหม่อ่ะคือเขาเคยมาเข้าคลาสที่เชียงใหม่มันเกิดขึ้นจริงตั้งหลายเรื่องเลยนะไม่น่าเชื่อเลยเราก็นั่นไงนะครับนั่นไงแล้วทีนี้แฟนเขาอ่ะนะครับก็ยังบอกเลยว่าจริงค่ะโค้ชจอนนี่คือมันได้หลายเรื่องเลยนะคือถ้าเราอ่ะไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไปกังวลอะไรมากเขียนไปเลยเขียนเสร็จแล้วพอผ่านไปสักปีหนึ่งสองปีสามปีอ่ะแล้วกลับไปนั่งย้อนหลังอ่ะเฮ้ยมันได้ด้วยเนาะมันขนลุกอ่ะนะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอแค่เขียนเนี่ยนะมันคือการอนุญาตนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการสั่งจิตอ่ะมันก็คือเป็นรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันเป็นการสั่งข้อความเป้าหมายที่เราต้องการแต่มันไม่ได้จะเขียนปุ๊บเราได้วันนี้เขียนปุ๊บได้พรุ่งนี้อะไรสักขนาดนั้นมันจะมีไทมิ่งมีจังหวะเวลาผ่านการแอคชั่นของตัวเองก็คือลงมือทำนั่นแหละไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะแนะนำให้เราไปหาสมุดโน้ตเล็กๆก็ได้พกติดตัวบางคนก็อาจจะใช้โน้ตในโทรศัพท์ใน iPad ในอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องดูบ่อยก็ได้นะจริงๆดูบ่อยมันก็ดีเป็นการยืนกรานกับเองว่าเราไม่หลงทางที่เราจะทำนะในแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างรถคันนี้เป็นรถ10ล้อสีชมพูตลกดีอ่ะคือรถเขาแบบหน้าตาแบบหวานมากเลยอ่ะนะครับเออเป็นรถ10ล้อแบบสีชมพูนะคือเวลาเราพูดถึงรถ10ล้อเนี่ยเราก็จะแบบนึกถึงแบบความแบบเขาเรียกอะไรบึกบึนใช่ไหมดูน่ากลัวน่าเกรงขามเวลาขับรถก็แบบไม่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาหวานมากเลยสีชมพูแทบจะรอบคันเลยนะคะโอเคนะไหนเมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าเกิดขึ้นจริงค่ะเขียนเป้าหมายแล้วเกิดขึ้นภายใน1ปีเห็นมั้ยต้องลองไปเขียนดูนะอันนี้เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยที่ครูไลฟ์ไปครูยกตัวอย่างไม่จบเนาะครูไปดูคลิปย้อนหลังโอ๊ยทำไมฉันพูดไม่จบก็คือโค้ชยกตัวอย่างไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาอ่ะไปดีใจกับเพื่อนบ้านนะครับที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2นะครับไปแสดงความยินดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจกับเขาการที่เราไปยินดีด้วยครับมันคือการสร้างบุญอย่างหนึ่งให้กับตัวเองนะมุทิตาจิตไงยินดีด้วยเมื่อคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จยินดีด้วยในความสุขของคนอื่นยินดีด้วยในความโชคดีของคนอื่นยินดีด้วยในบุญของคนอื่นมันก็คือมุทิตาจิตอนุโมทนาบุญก็ได้บุญใช่มะอนุโมทนาบุญก็คือการแสดงความยินดีด้วยนั่นแหละเขาก็ได้บุญนั่นแหละโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะไปยินดีกับเพื่อนนะเครื่องบินมาอีกแล้วเวลาเดิมเลยใช่มะนะครับเวลาเดิมนะได้ยินเสียงไหมครับนึกถึงตอนเป็นเด็กนะเวลาแบบอยู่ที่บ้านนะสมัยก่อนนะครับเปลี่ยนเครื่องบินผ่านก็โบกมือนะครับอุ้ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเด็กนี้ครูไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยนะแล้วก็เห็นเครื่องบินผ่านบ้านอุ้ยดีจังเลยอ่ะนะครับทำไมนั่งสูงจังนะครับเราก็บอกว่าอะไรครับเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงนะก็คือผู้หญิงคนนี้ครูอ่านข่าวเจอนะครูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีการสั่งจิตตัวเองจูนจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการลึกๆโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีสติรู้ทันนะตอนนั้นแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยถูกรับคำสั่งจิตไปเรียบร้อยแล้วด้วยทั้งอินเนอร์ความรู้สึกด้วยทั้งภาพด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมที่ครูยกตัวอย่างไปวันก่อนยังไม่จบก็คือผู้หญิงคนนี้ไปยินดีด้วยกับเพื่อนบ้านที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2นะครับไปดีใจด้วยแล้วการที่เขาไปดีใจด้วยคือการได้มุทิตาจิตนั่นแหละยินดีด้วยที่คนอื่นประสบความสำเร็จก็คือได้บุญแล้วเขาได้เห็นภาพความสำเร็จเนี่ยมันเกิดการตั้งเป้าหมายในจิตของตัวเองว่าลึกๆว่าอันนี้ครูไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขานะแต่ครูมีความรู้สึกว่าเขาต้องรู้สึกลึกๆแหละว่าอุ๊ยถ้าฉันถูกแบบนี้โชคดีแบบนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้างฉันจะประสบความสำเร็จแบบนี้ไหมมีความสุขแบบนี้หรือเปล่าแล้วฉันจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตยังไงคือมันต้องเกิดขึ้นไปในจิตของเขาโดยที่เขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงงวดนะครับก็คือหลังจากนั้นแค่งวดต่องวดเลยครับเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ครูอ่านข่าวเจอครูก็เวลาครูอ่านข่าวคนโชคดีเนี่ยครูจะมานั่งดูคีย์ของข่าวว่านักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์คนที่โชคดีเนี่ยมันมีคีย์อะไรหลุดออกจากปากเขาบ้าง
คำว่าคีย์ก็คืออะไรครับมันเหมือนเป็นกุญแจกุญแจสำคัญของคนที่โชคดีอ่ะมันจะมีหลุดออกมาจากปากของเขาอยู่ในข้อความในข่าวนั่นแหละเราก็มาดูสิว่าอ๋อที่เขาโชคดีเนี่ยเพราะเขาเป็นแบบนี้ไงเขาได้มีโอกาสเห็นคนโชคดีนะครับแล้วเขาก็ได้ไปรู้สึกร่วมยินดีด้วยนะครับแล้วเมื่อถึงจังหวะเวลาเขาก็ได้ของเขาเองอ่ะนะมันมีจังหวะเวลานะนะครับทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามันไม่ได้มาลอยๆนะการที่คุณจะโชคดีเรื่องการงานการเงินความรักการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆมันจะมีเหตุแล้วก็มีผลของมันแล้วก็มีจังหวะเวลาด้วยไม่ได้ลอยๆนะต้องบอกก่อนมันต้องมีเหตุคุณต้องสร้างเหตุนั้นไว้ก่อนนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราสร้างเหตุอะไรไว้เราก็ต้องสร้างเหตุนั้นนะในวันนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับคุณพรเพ็ญเนาะจังหวัดเชิงเซานะตื่นรู้มะผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบมีโชคเลยแล้วครูก็อ่านข่าวเจออีกนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในงวดนั้นนะครับผู้ชายก็แบบอยู่ใกล้ๆบ้านก็ไปดีใจด้วยนะครับรู้สึกว่าชุดนี้อยู่นครสวรรค์นะเป็นเมืองสวรรค์จะมาก็ไปดีใจกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 1ใบแบบดีใจกันทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้ก็มาแบบแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยเดินเอาลอตเตอรี่มาขายที่บ้านตอนนั้นน่ะเขาก็มีตังติดกระเป๋าอยู่ไม่กี่ร้อยแล้วในไอ้ที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่ทั้งหมด3ใบนะครับมันเป็น3ใบที่แบบแม็กติดกันเป็นชุดเดียวกันน่ะเป็นเลขเดียวกันแต่ว่าเขาขอซื้อแค่ใบเดียวผู้หญิงคนนั้นขอซื้อแค่ใบเดียวแล้วเขาก็บอกว่าอีก2ใบเนี่ยไม่รู้อยู่กับใครแต่ว่าน่าจะอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้แหละนะครับแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ยังไม่รู้ตัวเองนะว่าเขาถูกลอตเตอรี่เขาก็มาดีใจกับเพื่อนเย้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 พอกลับไปบ้านนะครับพอผู้ชายคนนี้ดีใจกับเพื่อนเสร็จก็กลับไปบ้านนะครับเขาดีใจ2รอบนะ เขาดีใจ2รอบเนาะดีใจรอบแรกดีใจกับเพื่อนบ้านนะพอกลับไปบ้านก็ค่ำแล้วมั้งก็เอาลอตเตอรี่ตัวเองมาตรวจพอตรวจแบบพอตัวเองถูกเขาแล้วแหละแบบดีใจมากแล้วก็แบบเก็บเงียบคือปิดประตูบ้านปิดโทรศัพท์คือแบบขออยู่กับตัวเองอ่ะคือไม่เล่าให้ใครฟังผลปรากฏว่าเขาถูก2ใบนะครับผู้ชายคนนี้มาโชคดีรู้สึกอินเนอร์รู้สึกดีใจด้วยนะครับ2รอบนะรอบแรกกับเพื่อนบ้านใช่มั้ยรอบที่2กับตัวเองทั้งไม่รู้ตัวคุณสังเกตมั้ยคนที่โชคดีส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองโชคดีนะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่จริงๆอ่ะเขาเตรียมตัวมานานแล้วนะเขาเตรียมตัวมานานแล้วแล้วเขาลืมตัวว่าเขาเคยเตรียมตัวมาก่อนนะครูต้องใช้ของหลักการนี้แล้วกันว่าเขาเคยเตรียมตัวมาก่อนเตรียมตัวที่จะประสบความสำเร็จเตรียมตัวที่จะมีความสุขเตรียมตัวที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเตรียมตัวมาก่อนแล้วแต่อาจจะนานมากจนเขาลืมตัวว่าลืมไปว่าเฮ้ยฉันเตรียมตัวมาแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จก็แล้วแต่คุณก็ต้องเตรียมตัวไปด้วยนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมทั้งใจแล้วก็เตรียมทั้งกายนะครับเตรียมทั้งใจยังไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับทั้งทางโลกทางธรรมนะเตรียมกายเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอย่ารอให้ถึงวันที่ประสบความสำเร็จแล้วเราเจ็บป่วยมันไม่มีความสุขนะนะครับแต่ถ้าถึงตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเมื่อมันเกิดความเจ็บป่วยมันเป็นธรรมดาของโลกเราต้องมีความสุขให้ได้นะแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นน่ะถ้าเราประสบความสำเร็จไปด้วยแล้วเราไม่สบายไปด้วยเจ็บป่วยไปด้วยอ่ะมันไม่ได้มีความสุขแต่เราจะต้องทำไงก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นนะก็ต้องมีความสุขให้ได้อ่ะกับความทุกข์ที่มีนะอันนี้ครูก็ต้องฝากไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมีความสุขไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวของตัวเองนะครับเตรียมทั้งใจเตรียมทั้งกายนะครับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะครับความสำเร็จทางโลกก็ดีความสำเร็จทางธรรมก็ดีเนี่ยนะครับเราพร้อมหรือยังในการที่เปิดรับสิ่งนั้นนะครับน่ะคุณแองเจิลบอกว่าป้องกันก่อนป่วยได้ค่ะใช่ออกกำลังกายอาหารนะครับอาหารเป็นยานะครับอาหารที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นยานะครับเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับออกกำลังกายด้วยนะอันนี้สำคัญเนาะนะครับอ่ะมาดู2วิธีนะเข้าสู่เรื่องนี้แล้วเนาะ2วิธีปรับจูนจิตสู่ความโชคดีมีสุขอ่ะก่อนเข้า2วิธีนี้ใครช่วยกูแชร์ไป2แชร์แล้วพิมพ์มาหน่อยแล้วนะช่วยแชร์ไป2แชร์แล้วนะพิมพ์คำว่าแชร์2แชร์แล้วค่ะนะครับตะกี้นี้ใครตื่นรู้นะครับการเตรียมตัวสู่ความโชคดีนะครับเตรียมใจสู่ความโชคดีเตรียมกายสู่ความสำเร็จก็แล้วแต่นะโชคดีความสำเร็จก็แล้วแต่นะครับก
ดหัวใจดวงใหญ่ๆเข้ามาหรือว่ากดตื่นรู้ก็ได้นะนะครับกดหัวใจดวงใหญ่ที่สุดนะครับคุณแองเจิลบอกว่าช่วยครูชาเป็นสองแชร์แล้วนะครับขอบคุณพลังงานบวกๆมาด้วยนะครับคุณเบนจะพรนะเบนจะมาพรใช่ไหมคะคุณดันวลัยบอกลมหายใจของจะเรียกความโชคดีตลอดเวลาดีนะประโยคนี้ดีนะเวลาเราสั่งจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองเราบอกกับตัวเองว่าอะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกของฉันเนี่ยนะครับดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรียกความโชคดีเข้ามาในชีวิตเรียกอะไรครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดลมหายใจของฉันดมะนี่ก็เป็นการสั่งจิตโปรแกรมจิตได้แบบหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกแชร์นะมาเข้าสู่2วิธีปรับจูนจิตสู่ความโชคดีนะครับสู่ความสุขใช้ได้ทันทีนะครับวิธีแรกนะครับต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับคุณเคยหาเวลาอยู่กับตัวเองไหมบางคนบอกว่าหาเวลาอยู่กับตัวเองของหนูก็คือไปสุงสิงกับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนไปเมามอยเวลาไปเมามอยกับเพื่อนน่ะเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆหรือเปล่าเราได้เป็นตัวของตัวเองจริงไหมอันนี้ต้องถามตัวเองนะเวลาเราอยู่กับคนเยอะๆโอกาสที่เราจะมองเห็นตัวเองมันก็น้อยเราจะมองเห็นคนอื่นมากกว่าถูกไหมเราจะมองเห็นรอยยิ้มของคนอื่นเราจะมองเห็นแววตาของคนอื่นเราจะมองเห็นคำเราจะได้ยินเสียงคำพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเวลาเราจะปรับจูนจิตสู่ความโชคดีความสุขเนี่ยต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับคำว่าตัวเองก็คือตัวเรานี่แหละนะครับหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับพูดกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองให้เป็นนะครับการอยู่กับตัวเองเนี่ยก็คืออยู่กับตัวเองเงียบๆนะครับในสถานที่ใดที่หนึ่งก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามัน private มันอยู่แล้วในสถานที่นั้นเรารู้สึกแบบสบายใจนะครับนะอันแรกนะครับหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับครูเคยฟังหลวงตาม้านะครับหลวงตาม้าเวลาครูไปปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำเมืองนานะครับหรือว่าฟังที่หลวงตาท่านเทศสอนเนี่ยนะครับตอนทุ่มครึ่งเนี่ยเวลามาวัดถ้ำเมืองนาเนี่ยมาทำไมจะมาทำไมมาปฏิบัติธรรมหรือมาพูดมาคุยนะครับมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มาต้องมาปฏิบัตินะครับพูดให้น้อยปฏิบัติให้เยอะนะครับไหนๆก็แบบขับรถเดินทางมาตั้งไกลมาถึงถ้ำเมืองนาเนี่ยจะมานั่งถามว่าปฏิหารเป็นยังไงนะสวดจักรพรรดิแล้วดีใช่ไหมเป็นอย่างไรนะครับถามอยากรู้อยากเขียนหมดแต่ไม่ปฏิบัติมันยิ่งน้อยไปใหญ่เวลายิ่งน้อยเพราะอย่างเนี้ยการอยู่กับตัวเองก็คือพูดให้น้อยนะครับครูก็โชคดีแล้วครูก็แบบว่าไม่บางวันถ้าครูไม่ได้ไลฟ์เลยเนี่ยครูแทบไม่ได้พูดกับใครเลยนะในแต่ละวันเนี่ยแทบไม่ได้พูดกับใครเลยจริงๆนะไม่ค่อยได้พูดกับใครเลยยกเว้นแบบตอนเช้าไปตักบาตรเจอพระเจอเนนก็โอ้นะครับได้เจอท่านแล้วนะครับท่านมาทางนี้เนาะเนี่ยบีบแต่ทักทายคนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจอแม่บ้านก็ได้ทักแม่บ้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้คุยอะไรมากมายทั้งวันแทบจะไม่ค่อยได้คุยเลยนะครับบางทีมานั่งคิดเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรเลยเนาะนะครับอยู่กับตัวเองนะข้อแรกหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับวันละ2นาทีก็ยังดี5นาทีก็ยังดีนะครับบางคนก็หาเวลาอยู่กับตัวเองด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงบุญตัวเองที่เคยทำมาบุญไหนเนาะที่จะทำให้เรามีโชคลาภแบบไม่รู้ตัวไม่ตั้งตัวบุญไหนเนาะที่เราไม่มีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าของเราแบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะแบบอยู่ดีก็โอนตังค์มาเลยงงมากนะครับแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าแล้วก็ยังไม่ทักมาเลยว่าจะซื้ออะไรเคยเจอไหมเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์พวกนี้ครับที่มาแบบไม่ตั้งตัวมันเกิดจากการที่เราแอคชั่นแบบไม่เตรียมตัวมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวครูยังอยู่ในข้อก่อนที่เข้าไปสู่ข้อ2ขอเสริมตรงนี้นิดนึงการที่เราได้อะไรแบบไม่ตั้งตัวแบบไม่ทันรู้ตัวแบบได้มาแบบงงๆได้มาแบบหุ้ยได้ยังไงมันเกิดจากเหตุที่เราเคยสร้างไว้ก็คือว่าเราเคยสร้างเหตุบางอย่างทำโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนทำโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนทำโดยที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนทำโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณเดินไปตลาดอย่างเงี้ยคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาค่อนข้างอาจจะดูแล้วดูอาจจะลำบากแหละนะครับนั่งอยู่แล้วก็มีแบบขันอยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณแบบเห็นโดยที่แบบอุ๊ยแล้วคุณก็ควักเงินมาเลยมีอยู่1บาทใช่มั้ยคุณก็หยอดลงไปทำบุญด้วยนะคะเป็นทานบารมีเนาะก็หยอดไปขอให้คุณมีความสุขนะนะครับแล้วแต่คุณจะพูดในจิตหรือคุณจะพูดออกเสียงก็แล้วแต่เนี่ยทำแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน
คุณจะได้แบบในสิ่งที่คุณไม่ได้เตรียมตัวเลยคุณจะงงมากนะครับหรือเวลาคุณเดินไปตลาดเนี่ยนะครับตั้งใจจะไปซื้อขนมจีนนะครับสมมติใครชอบกินขนมจีนแบบครูบ้างครูชอบกินขนมจีนมากเลยอะทำกินบ่อยมากนะครับโอ้ยนะทำง่ายด้วยนะน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากนะครับอ่ะสมมติว่าเวลาเราแต่ว่าแบบพูดน้ำงงน้ำเงี้ยวอะไรอย่างงี้ทำไม่เป็นนะพอเราไม่กินอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะพอเวลาเราสมมติเราไปตลาดตั้งใจจะไปซื้อขนมจีนไหนมีใครกินขนมจีนมะตั้งใจจะไปซื้อขนมจีนอ้าวดันไปเจอแม่ค้าขายปลาช่อนนะครับเขาบอกว่ามีคนไปจับปลาช่อนมาเมื่อเช้านี้พอดีฝนตกนะได้มา3ตัวอยู่ในกระมังอยู่หน้าร้านขายผักเอ้ยเธอขายผักทำไมเธอขายปลาช่อนล่ะอ๋อพอดีมีคุณลุงคนหนึ่งเขาไปจับปลาช่อนมาเมื่อเช้าน้ำท่วมใช่ไหมเขาก็เลยเอาปลาช่อนมาขายนะครับเราก็อุ้ยเธอก็ขายปลาช่อนด้วยเหรอขายยังไงอ่ะก็หมดนี่150โอ้ตัวเล็กๆเองนะเริ่มจะต่อแล้วห้ามต่อนะอย่าต่อนะเดี๋ยวมีคนมาต่อรองเธอนะจากที่เธอจะได้โชคลาภใหญ่ๆเธอก็โดนต่อซะงั้นนะอย่าไปต่อนะเท่าไหร่นะครับ150ใช่ไหมครับอุ้ย180ได้ป่ะตอบแบบนี้ได้มั้ยมีใครเคยตอบแบบนี้มั้ย150แม่ค้าบอก3ตัว150มองหน้าแม่ค้า180ได้ป่ะเออมีใครเคยทำแบบนี้ป่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า101ได้มั้ยอ่ะลดขอลดขอลดเพื่อเราจะได้เลยเต็มๆก็โดนต่อรองมาตลอดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปต่ออะไรเยอะนะครับเขาก็ให้เท่านั้นแหละนะเขาดูหน้าตาคุณแล้วคุณจ่ายได้150คุณก็อุ้ยรู้ได้ไงว่าฉันพกมา150พอดีโอเคอ่ะซื้อไปอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าทำโดยที่ไม่เตรียมตัวมาก่อนแล้วปลาช่อนไปทำอะไรไม่ได้ไปกินนะเอาไปปล่อยบางคนบอกว่าซื้อปลาช่อนมาหนูมาแกงแบบนั้นไม่ใช่นะครับซื้อแล้วไปปล่อยที่วัดนะครับเออวันนี้อารมณ์ดีเนาะกินกาแฟมาแก้วหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ปลาช่อนมา3ตัวคุณเอาไปปล่อยที่วัดเอาไปปล่อยที่แม่น้ำอ่ะนะครับที่มันน้ำแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอ่ะนะในภพนี้ในกายนี้อ่ะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนร่างบางทีสัตว์ที่เราช่วยเขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาเสวยมาสร้างบารมีก็ได้เป็นไปได้นะครับบางทีสัตว์ที่คุณช่วยอ่ะอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาเกิดมาสร้างบารมีการที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดมาเป็นพระจักรพรรดิเกิดมาเป็นคนรวยเกิดมาเป็นคนสุขตลอดไม่ใช่นะเกิดมาสร้างบารมีนะครับเกิดมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นนะครับปลาที่คุณปล่อยมดที่คุณช่วยนกที่คุณเคยให้อาหารนะครับแมวที่คุณเคยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์มาก็ได้นะครับพูดถึงพระโพธิสัตว์เนาะเคยเจอข่าวยังไม่เข้าสู่ข้อ2เนาะวันนี้เนื่องจากว่าครูยังมีเวลาเนาะถ้าใครแบบทำงานเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนก็ได้นะครับถ้าใครยังอยู่ก็ดูกันต่อไปเนาะครูเคยอ่านข่าวเจอครูชอบอ่านข่าวที่เกี่ยวกับประหลาดโชคดีนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปดูคีย์กุญแจว่าทำไมเขาโชคดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปจับปลาช่อนมาได้เป็นปลาช่อนเผือกนะพอครูอ่านข่าวว่าเป็นปลาช่อนเผือกเท่านั้นแหละครูนึกถึงพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเคยเสวยชาติเป็นปลาช่อนเผือกถ้าครูฝันถึงปลาช่อนเนี่ยครูรู้เลยว่าครูมีโชคล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเกิดจากประสบการณ์แล้วเราเคยตีความแล้วเราก็ได้รับผลลัพธ์ในด้านบวกแล้วเราก็สั่งจิตตัวเองแบบนั้นตลอดว่าถ้าเราฝันถึงปลาช่อนเนี่ยเราจะมีโชคลาภแน่แล้วมีโชคดีแล้วกันนะมีโชคดีแล้วกันนะครับทีนี้ปลาช่อนเผือกเนี่ยทำให้ครูนึกถึงว่าเอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเสวยชาติพบชาติเป็นปลาช่อนเผือกนะปกติปลาช่อนกินอะไรครับกินปลาใช่ไหมกินปลาด้วยกันกินสัตว์อ่ะแต่ว่าในชาตินั้นน่ะท่านตั้งจิตปณิธานว่าท่านจะไม่กินปลาจะไม่กินเนื้อสัตว์ท่านจะกินผักกินพืชกินสาหร่ายกินอะไรประมาณเนี้ยในแม่น้ำแห่งนั้นที่กว้างใหญ่มหานาทีที่กว้างใหญ่นะครับท่านก็เป็นปลาช่อนเผือกเป็นพญาปลาช่อนเผือกเลยนะครับตัวใหญ่เลยล่ะแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นะแล้วผ่านไปหลายปีนะครับแม่น้ำที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันเกิดแห้งขอดเพราะฝนไม่ตกเลยแห้งจนแบบปลาเริ่มตะเกียกตะกายอ่ะแต่ปลาช่อนเป็นปลาที่แบบว่า
เวลาแห้งแล้งเนี่ยสามารถที่มุดลงไปในโคลนตมแล้วก็ไปจำศีลอยู่ใต้ดินได้นะครับรอหน้าฝนสัก6เดือน3เดือนก็แล้วแต่ก็ผุดออกมาช่วงที่หน้าฝนเนี่ยก็จะเห็นปลาช่อนหัวโตๆแต่ตัวผอมๆนะครับเพราะอะไรเขาจำศีลอยู่ในดินใช่มะแต่ปลาตัวอื่นไม่ได้นะครับตายนะครับปูปลาหอยตายหมดใช่มะเพราะไม่มีน้ำนะช่วงที่น้ำกำลังจะแห้งเนี่ยนะครับปลาก็เริ่มตายเริ่มอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยนะครับปลาช่อนเผือกก็คือพระพุทธเจ้าที่เสวยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มองไปที่บนฟ้าเลยอยากจะช่วยเพื่อนสัตว์ที่กำลังจะตายเนี่ยเห็นไหมท่านมีเมตตามีมหากรุณาธิคุณตั้งแต่ท่านเป็นเสวยภพชาติเป็นปลาช่อนเลยนะโทรคิดดูสินะเมตตาขนาดไหนนะครับตอนนั้นคุณเป็นปลาอะไรอยู่คะตอนนั้นครูอาจจะเป็นแบบแพลงต้อนอยู่มั้งนะครับตัวครูอาจจะเป็นแพลงต้อนอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นก็ได้นะครับท่านก็มองไปที่บนฟ้านะครับอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ก็บอกว่าเทวดาท่านได้ยินผมไหมนะครับอันนี้ท่านอาจจะไม่ได้พูดประมาณนี้หรอกแต่ท่านก็คงแบบท่านอธิษฐานจิตไปว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์มาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับขอผลบุญเนี้ยได้โปรดให้ฝนตกลงมาได้ไหมให้ฝนตกลงมาได้ไหมเพื่อให้มีน้ำเนี่ยให้สัตว์ทั้งหลายในบึงแห่งเนี้ยในมหานาทีแห่งเนี้ยใช้ชีวิตรอดต่อไปได้ไหมนะครับเทวดาก็ร้อนใจสิพระโพธิสัตว์ท่านอธิษฐานจิตซะขนาดนี้แล้วก็อ้างถึงบุญที่ท่านทำมาด้วยเห็นไหมเวลาคุณอธิษฐานจิตเรื่องอะไรต้องอ้างถึงบุญนึกถึงบุญกำหนดจิตถึงบุญที่คุณเคยทำมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อ้างว่าด้วยบุญเนี้ยขอให้ผมสำเร็จเรื่องนี้สำเร็จเรื่องนี้แล้วยิ่งผลสำเร็จนั้นเกิดประโยชน์กับคนอื่นมากเท่าไหร่ก็จะเกิดประโยชน์กับคุณมากเท่าทวีคูณเท่านั้นผลนั้นต้องเกิดผลดีกับคนอื่นหมู่มากด้วยนะยิ่งดีนะครับยิ่งดีไม่ใช่แบบว่าผลดีนี้เกิดเฉพาะกับตัวเองมันก็ดูมันก็ได้อยู่นะแต่มันแบบมันน้อยอ่ะมันน้อยนะเราต้องแบบด้วยผลบุญนี้นะเริ่มฝึกเป็นผู้มีอะไรครับมีประโยชน์แล้วด้วยผลบุญนี้นะครับขอให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้แม่เริ่มเป็นคนแบบดีขึ้นมามากๆเลยใช่ไหมเริ่มเป็นผู้มีประโยชน์แล้วด้วยผลบุญนี้ขอจงถึงแด่แน่สรรพสัตว์บนโลกใบนี้หากสรรพสัตว์ใดมีทุกข์ให้พ้นทุกข์สรรพสัตว์ใดมีสุขให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและด้วยผลบุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญดีมะเนี่ยเริ่มเป็นผู้มีประโยชน์ละเดี๋ยวปะได้มะพอปลาช่อนเผือกท่านอธิษฐานปุ๊บฝนก็ตกลงมานะครับนี่เรื่องของการอธิษฐานจิตกำหนดจิตถึงบุญที่เคยทำมานะครับเพราะฉะนั้นครูก็ไปอ่านข่าวเจอล่าสุดจะมาเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วมั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละไปจับปลาช่อนมาได้1ตัวเป็นปลาช่อนเผือกกะจะมาแกงกินโอ้ยเราอ่านข่าวตอนแรกเราก็อย่าแกงนะท่านต้องเป็นพระโพธิสัตว์แน่เลยคือเราเคยอ่านพุทธประวัติมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเชื่อในแบบนั้นนะเขาก็จะแกงกินแต่เดชบุญนะด้วยความที่ว่าเป็นปลาช่อนพระโพธิสัตว์จะมาเพื่อนบ้านมาเห็นเท่านั้นแหละเธอห้ามกินนะปลาตัวเนี้ยนำโชคมาให้เธอถ้ามีเพื่อนบ้านที่เป็นแบบแกงเลยแบ่งฉันทุกถ้วยนึงนะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่นะดีนะเพื่อนบ้านนี้ดีมากเลยหุยปลาช่อนเผือกเธอห้ามแกงนะเขาต้องให้โชคเธอต้องเลี้ยงเขาดีๆคนที่จับปลาช่อนมาได้คุณป้าบอกว่าไงเออเปลี่ยนใจละต้องให้โชคฉันนะปลาช่อนน้อยไม่ใช่ปลาช่อนน้อยนะตัวใหญ่มากเลยนะเคยอ่านข่าวนี้ไหมอะปลาช่อนเผือกตัวใหญ่นะคุณป้าคนหนึ่งจับมาได้มีอยู่ตัวเดียวจะแกงเรียบร้อยแต่เพื่อนบ้านบอกห้ามแกงเธอต้องเลี้ยงเขาให้ดีเขาจะเอาโชคมาให้เธอแล้วนักข่าวก็เขียนบ้านเลขที่ของคุณป้าคนนี้ออกข่าวมาเลยว่าคุณป้าคนนี้อายุเท่านี้นะครับอยู่บ้านเลขที่นี้3ตัวเป๊ะๆนะครับบ้านเลขที่นี้เลยนะลองไปหาข่าวย้อนหลังแล้วก็ไปดูว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนะครูจะไม่พูดเยอะนะไปดูผลลัพธ์ว่ามันออกอะไรนะมันออกอะไรในงวดนั้นนะครับออกอะไรนะโชคดีมันอยู่แบบมองเห็นง่ายๆนะครับไม่ต้องมีคิดอะไรมากอยู่ตรงนั้นแหละ
ใกล้ๆตัวเองอ่ะต่อไปตื่นรู้ไหมครับตื่นรู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจออะไรแปลกๆนะครับพยายามจูนให้มันเป็นเหตุผลในด้านบวกที่จะทำให้ชีวิตของคุณนะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการสวัสดีครับคุณแอนนี่ชนกใช่ไหมคุณแอนนี่ชนกแหมเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นชื่อจริงเราจะมาคุณแอนนี่นะโอเคไหมตื่นรู้ไหมครับตื่นรู้ไหมเวลาคุณทำอะไรโดยที่คุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนให้ทำสิ่งนั้นไว้เยอะๆแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณไม่ได้เตรียมตัวแต่จริงก็แอบเตรียมตัวมาเบื้องต้นแหละนะโอเคไหมตื่นรู้ไหมเพราะฉะนั้นเจอเหตุการณ์อะไรทำทันทีนะอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างนะมีคนนะครับ direct message direct line มาหาเราโดยตรงเลยมีงานกฐินปลายเดือนตุลาหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกาก็แล้วแต่รวมสร้างโบสถ์ที่จังหวัดอุบลเราอ่านปุ๊บเราเห็นแชทปุ๊บเราไม่เลื่อนหนีนะเรารีบหาหมายเลขบัญชีเลยแล้วโอนไปเลย1บาท2บาท3บาท5บาท10บาท7บาทโอนออนไลน์เดี๋ยวนี้มันง่ายไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยคุณได้ทันทีเลยแต่ถ้าเห็นแชทไลน์ปุ๊บวัดนี้จริงหรือเปล่าบัญชีวัดหรือเปล่าบัญชีส่วนตัวไหมสร้างโบสถ์จริงไหมคนที่ส่งมาหาเราเนี่ยโปรไฟล์ก็เป็นยังไงขอดูก่อนนะมะขอดูหน่อยขอดูรายละเอียดก่อนเผื่อแบบก็ต้องดูนิดนึงอะเนาะก่อนจะทําแต่ก็ไม่ได้แบบว่าใช้เวลานานนะพอดูเสร็จเอ้ยข้อมูลถูกต้องจริงเป็นไปได้น่าเชื่อถือทำเลย1บาทจบอธิษฐานจิตด้วยแผ่บุญเสร็จจบเลยนี่ได้แต่ถ้าดูแชทเสร็จปุ๊บจริงไม่จริงขอพิจารณาก่อนเก็บไว้ปั๊บแล้วก็ไปทำอย่างอื่นผ่านไปถึงตอนเย็นมานึกได้นี่ไม่ถือว่าทำทันทีนะครับนี่ไม่ได้ถือว่าทำทันทีนะถือเป็นว่าเป็นการมีเจตนามีการเตรียมตัวเพราะเห็นข้อมูลนี้เมื่อเช้าแล้วตอนเย็นนึกได้ก็เลยมาทำต่ออันนี้มันไม่ได้เป็นแบบฉับพลันทันทีนะมันเป็นแบบมีการเตรียมตัวมีเจตนาอะไรที่เราทำแบบเจตนาเราจะได้ผลลัพธ์แบบที่เราเจตนาอย่างเช่นคุณเจตนาประกอบอาชีพสุจริตขายกาแฟขายยาสีฟันนะครับเป็นพนักงานนะครับออฟฟิศหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณเจตนาในการทำงานคุณจะได้ผลลัพธ์ก็คือเงินเดือนหรือว่าผลลัพธ์จากที่คุณเจตนาแต่ถ้าคุณนะครับไม่ได้แบบเจตนาแต่แรกไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่มันคือเจตนาเหมือนกันนะแต่มันเป็นเจตนาที่แบบไม่ได้เตรียมตัวแต่แรกอันที่เจตนาที่2เนี่ยคุณจะได้แบบฉับพลันนะครับไม่ได้เตรียมตัวแต่แรกนะครับเตรียมรู้นะต่อไปวิธีที่2นะครับวิธีที่2ในการที่จะปรับจูนจิตสู่ความโชคดีนะครับแบบจะครึ่งชั่วโมงแล้วจะมานะสู่ความโชคดีแล้วก็มีความสุขโดยฉับพลันนะครับข้อที่2ก็คือให้คุณทำกิจกรรมที่ชอบนะครับทำกิจกรรมที่ชอบใครตามทันบ้างนะครับเดี๋ยวครูทวนให้นะ2วิธีปรับจูนจิตตัวเองนะครับสู่ความโชคดีสู่ความสุขใช้ได้ทันทีตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้เลยวิธีที่1ก็คือหาเวลาอยู่กับตัวเองพูดให้น้อยอันนี้ครูวันนี้ครูถือว่าครูพูดเยอะนะนะครับพูดให้น้อยอยู่กับตัวเองพูดให้น้อยนะครับพูดกับตัวเองในด้านบวกเซลฟ์ทอล์กด้านบวกโอเคมะคำว่าข้อ1เนี่ยวิธีที่1หาเวลาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับในแต่ละวันครั้งนึงก็ยังดี2ครั้งก็ยังดีนะครับวิธีที่2ก็คือทำกิจกรรมที่ชอบนะครับคำว่าทำกิจกรรมที่ชอบก็คือเราชอบทำอะไรล่ะเช่นชอบนั่งดูดอกไม้ชอบวาดรูปชอบเขียนข้อความบวกๆลงไปในโพสต์ใน Facebook ก็ดีใน LINE ในอะไรก็แล้วแต่ทำคลิปสั้นๆสร้างพลังงานบวกให้กับโลกใบนี้ชอบจะมาบางคนชอบทำกับข้าวก็ทำไปนะครับทำกิจกรรมที่ชอบนะมันจะทำให้คุณมีความสุขไงนะครับใช้ได้ทันทีด้วยไม่ต้องรอหรือมาหรือว่าคุณจะหรือข้อ2เนี่ยทำสิ่งใหม่ข้อ2มีแบบเครื่องหมาย slash นิดนึงนะครับทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกับทำสิ่งใหม่ไอ้ที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่มันดูท้าทายมันน่าสนใจก็คือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนั่นเอง
ข้อ2ลองทำสิ่งใหม่ๆดูก็ได้ว่าเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะมีความสุขไหมมันจะเกิดโชคดีหรือเปล่านะครับหรือมันจะเกิดประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตของเราเหมือนคุณไม่เคยได้ทำสิ่งนี้แล้วลองทำมันอย่างเช่นอุ้ยไม่เคยทำสปาเกตตี้นะครับครูนี่เป็นอะไรที่แบบอาหารแบบฝรั่งแบบเนี้ยนะครับทำไม่ค่อยถนัดเลยนะแต่ก็อยากจะลองทำบ้างนะครับใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครูไม่ค่อยทานตำแตงอ่ะแล้วครูจะทานแต่มะละกอสับใช่ไหมคือเวลาทำส้มตำจะไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบสับนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราจะกินอ่ะเวลาเราไม่ชอบเราก็ต้องสับนะคุณเคยอยากจะประสบความสำเร็จไหมแล้วบางทีมันจะมีบางอย่างขั้นตอนบางอย่างวิธีบางอย่างนี่ไม่ชอบทำเลยอ่ะแต่ก็ต้องทำเพราะอยากประสบความสำเร็จมันเหมือนกันนะครับครูอยากกินส้มตำมะละกอใช่ไหมครูไม่ชอบสับเลยมันต้องใช้เวลามากแต่เราอยากกินไงเราก็ต้องสับแล้วก็ใช่ไหมเส้นมะละกอที่ครูสับเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นทำนะไม่เหมือนคุณแม่สับไม่เหมือนพี่สาวสับมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะแปลกๆเราก็พยายามดูว่าทำยังไงให้มันเส้นเล็กๆเหมือนคนอื่นบ้างนะถ้าเล็กก็เล็กเกินนะอันนี้เสริมนิดนึงนะบางอย่างที่คุณอยากประสบความสำเร็จมันจะต้องเจอวิธีการหรือว่าเส้นทางที่คุณไม่อยากทำแต่คุณต้องฝืนแล้วเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ทำมันซะนะแล้วคุณจะได้มันไม่มีเส้นทางไหนวิธีไหนที่มันจะต้องแบบโอ้ยชอบทุกขั้นตอนที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่มันจะต้องมีบางอย่างที่คุณแบบต้องฝืนใจทำมันนะฝืนใจก็มีนะคะแล้วก็ทำสิ่งใหม่ครูแบบมะละกอใช่ไหมโอ้ยฉันลองเปลี่ยนเป็นตำแตงแล้วกันเนาะมันดูสับง่ายดีหลังจากนั้นเท่านั้นแหละพอรู้ว่าตำแตงมันง่ายนะครูไปตลาดเนี่ยเวลาเจอมะละกอเนี่ยครูจะซื้อทั้งมะละกอแล้วก็ซื้อแตงไปด้วยแตงกวานะครับมันสับง่ายจริงๆแล้วเวลาเราทำส้มตำมันมีน้ำด้วยอ่ะชอบเวลาเราคลุกขนมจีนคลุกข้าวเนี่ยมันอร่อยดีนะมันนัวดีนะครับมันน้ำมันเยอะไงในแตงกวาเนี่ยนะครับครูก็เราไม่เคยทำตำแตงลองทำดูเฮ้ยมันอร่อยเนาะอร่อยจริงอ่ะนะครับมีน้ำเยอะด้วยแล้วมันก็สับง่ายด้วยเห็นไหมทำกิจกรรมที่ชอบหรือว่าทำในสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วคุณก็จะเริ่มแบบเฮ้ยมันมีความสุขมันท้าทายมันตื่นเต้นแล้วมันก็จะอาจจะได้รับความโชคดีใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนก็ได้นะครับเพราะอย่างเนี้ยครูฝากเอาไว้นะครับวันเนี้ยคุณตื่นรู้ในหลายๆเรื่องถ้าคุณว่างลองมาดูคลิปนี้ย้อนแล้วลองเลคเชอร์โน้ตนะครับคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันปรับจูนจิตร่วมกันในเวลาเนี้ยในคลิปเนี้ยว่ามันมีแง่คิดอะไรดีๆบ้างมันมีประโยชน์อะไรดีๆบ้างแล้วทุกคนฟังคลิปนี้แล้วคุณแบบเอ้ยชอบคีย์เวิร์ดอันไหนเนี่ยคุณลองเอาไปขยายต่อสิเอาไปไลฟ์ต่อสิเอาไปทำคลิปสั้นๆต่อสินะสัก1นาที2นาที3นาทีแล้วไปไลฟ์ดูนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดประโยชน์แบบนี้นะมันเกิดผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะทำคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปก็ได้หรือบางคนไม่ชอบไลฟ์ก็อาจจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงใน YouTube ใน TikTok อะไรก็แล้วแต่ให้มันเกิดผลลัพธ์ต่อคนหมู่มากนะครับครูบอกนะเคล็ดลับเนี้ยดีมากๆเลยถ้าเกิดผลลัพธ์ดีเกิดประโยชน์ทำให้คนอื่นมีความสุขได้มากขึ้นผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้นนะครับโอเคไหมฝากไว้นะครับ2วิธีปรับจูนจิตสู่ความโชคดีสู่ความสุขใช้ได้ทันที2วิธีนี้1นะครับหาเวลาอยู่กับตัวเองเซลฟ์ทอล์คพูดคุยกับตัวเองในด้านบวกๆนะครับ2ทำกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมไหนหรือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ขอบคุณพระอาทิตย์นะครับนะโมยุตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาข้าพเจ้าขอน้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์นี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอน้อมแผ่ไปยังเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระอาทิตย์ทั้งในจักรวาลนี้แล้วก็จักรวาลอื่นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมแผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลน้อมแผ่ไปยังเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าน้อมแผ่ไปยังพญายมราชเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาหรือติดค้างมาแต่การก่อนน้อมแผ่ไปยังพ่อเกิดไม่เกิดบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ
ญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงยาลูกวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพผู้ที่จะป่วยผู้ที่ตายไปผู้ที่สวดจักรพรรดิสวดคาถาเงินล้านสวดคาถาชินบัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นผู้ที่อ่านหรือว่าซื้อหนังสือคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตภาค21วันเสกจิตชีวิตปาฏิหาริย์แล้วก็ภาคเล่มสีชมพูจิตจักรพรรดิทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตลอดจนแผ่ไปยังทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนกฎจักรวาลแล้วก็ที่แห่งนี้ด้วยนะครับรูปนามใดภพภูมิใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานเถิดสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาพระลัพปัตตาปเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีตาดวงตาเห็นธรรมนะครับมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดกับข้าพเจ้าต่อไปขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนกฎจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอด้วยความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีไอ้มหาเศรษฐีไอ้อภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญสำเร็จเป็นจริงปฏิหารสำเร็จเป็นจริงปฏิหารสำเร็จเป็นจริงปฏิหารด้วยอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิอันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับทำทันทีเห็นไหมเมื่อกี้วันนี้เราพูดถึงทำทันทีใช่ไหมเนื่องจากว่าพระอาทิตย์แวบออกมาจากต้นมะพร้าวตะกี้นี้เราก็ขอทำทันทีให้เห็นเลยแล้วเราก็อธิษฐานแบบนี้โฟกัสแบบนี้ทำทันทีเมื่อเห็นนะครับแล้วเราก็จะได้ทันทีจริงครับป่ะอย่าต่อรองนะทำทันทีนะ2วิธีนี้ถ้าคุณชอบให้ช่วยกันแชร์ถ้าคุณตื่นรู้พิมพ์ก็ว่าตื่นรู้นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับมีโก้คำซีอิ๊วครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆไปแล้วทอนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ